สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้ก็พบกับผมโอนใจรักเกษตรคนบ้านๆนคนเดิมอีกเช่นเคยในวันนี้ก็นี่ครับเปิดตัวด้วยบอนสีลูกไม้นะบอนสีลูกไม้ของโอนใจรักเกษตรนี่แหละนะครับเป็นบอนสีลูกไม้ที่ไม่มีชื่อนะครับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นต้นที่ปลูกเลี้ยงลงกระถางอ,อันนี้คือซื้อมาจากสวนบอนสีเจ้าเพียงหนึ่งเนาะ นะครับถ้าหากใครที่ได้ติดตามคลิปวิดีโอของผมก็จะเห็นอยู่นะครับว่าผมก็ได้พาปลูกนะครับตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยตอนนี้นะครับอันนี้คือปลูกเลี้ยงไปประมาณ1เดือนครึ่งนะครับยังไม่ถึง2เดือนนะหเดือนครึ่งดูสิครับทุกคนใบอันนี้เป็นใบล่าสุดนี่ใหญ่นะครับเท่าๆกับฝ่ามือผมเลยใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะครับนี่เห็นไหมทุกคนใบใหญ่มากนะครับลักษณะทรงของเขาจะคล้ายๆพวกบอลสีตระกูลไก่เนาะนะครับพ่อแม่ของเขาก็คงจะเป็นตระกูลไก่นะเออ นะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าพ่อแม่เขาเป็นอะไรนะครับแต่ทราบว่าสวยนี่เห็นไหมทุกคนใบแต่ละใบามีความเปรความแบบนที่แตกต่างกันน่ะแต่แน่ๆก็ลักษณะเป็นบอนสีใบไทยนะครับบอนสีใบไทยนะครับกระดูกสีขาวอมเขียวนะครับแล้วก็มีสะดืออันนี้เขาเรียกว่าสะดือนะครับออกเป็นสีแดงๆทรงใบก็เป็นใบไทยนะครับพื้นใบก็เป็นสีออกเขียวเขียวเขียวอมเหลืองนะครับแล้วก็จะกัดสี นะครับเป็นออกสีแดงอมชมพูเนาะนี่เห็นไหมสีชมพูอมแดงสีแดงอมชมพูนี่แหละนะครับแล้วแต่คนจะมองก้านใบก็ก้านใบก้านใบออกเป็นน้ําตาลอมดานะครับทุกคนสวยงามมากนะครับเป็นบอลสีที่ถือว่าเลี้ยงได้โตเร็วนะทุกคนเนี้ยมันต้นใหญ่มากนะครับผมต้องตั้งห่างๆนะนะครับเพราะว่าผมมาถือถ่ายวิดีโอให้ทุกคนชมไม่ได้มันต้นใหญ่มากนะครับนี่เดี๋ยวผมหันให้ชม เห็นไหมครับสวยงามพามาชมบอนสีลูกไม้ของโอนใจรกเกษนี่นี่เห็นไหมใบนี้ทุกคนโอ้ใหญ่อลังการมากนะครับสวยงามกัดสีได้สวยมากเลยนะครับเห็นไหมใบใหญ่นะทุกคนแต่ว่าใบเขาจะมีความเป็นใบเขาไม่หนาใบเขาจะบางๆเห็นไหมถ้าเอานิ้วไปล่างใบเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ให้ชมใกล้ๆนี่เห็นไหมทุกคนถ้าเอานิ้วไปล่างใบเนี่ยจะเห็นว่านิ้ว นิ้วอันนี้เลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนะคือใบใหญ่มากแล้วก็ออกสีสีชมพูอมแดงเด่นชัดน,นะครับนี่แล้วก็ไม่ค่อยทิ้งใบด้วยนะเลี้ยงในตู้นะครับในต้นกระถางนี้มีอยู่หกใบนะครับนี่ผมเลี้ยงตั้งแต่ใบเล็กเท่านี้ทุกคนเห็นไหมนี่ผมได้มาใบเล็กเท่านี้แหละใบก็ยังไม่ทิ้งเลยตั้งแต่เลี้ยงมาจะสองเดือนแล้วนะครับก็เติบโตเรื่อยๆืเลี้ยงในตู้นะครับทุกคนเลี้ยงในตู้นะครับแต่ก็มีความแข็งแรงนะเลี้ยงในตู้ไม่ใช่ว่าไม่แข็งแรง นะครับเลี้ยงในตู้ข้อดีคือมันทําให้ระบบรากเขาเดินได้ดีนะครับรากบอนสีก็จะสมบูรณ์แล้วก็หาอาหารได้เยอะนะครับเมื่อหาอาหารได้เยอะน้ําเพียงพออะไรเพียงพออากาศดีมันก็ทําให้โตเร็วอย่างนี้นี่เองนะครับแต่ว่าข้อเสียของการเลี้ยงบอนสีต้นใหญ่ในตู้คือมันจะเปลืองพื้นที่แล้วก็ไปบังแสงแดดให้บอนสีต้นอื่นๆน,น,นะครับถ้าหากมีฝนตกอีกพายุเข้าอีกผมมีหวังผมมี ความคิดว่าจะนําบอนสีลูกไม้ต้นเนี้ยนำมาเลี้ยงข้างนอกเพราะว่าทรงเขาใหญ่เกินนะครับถ้าเลี้ยงข้างตู้ไม่ได้หรอกโอ้เลี้ยงในตู้ไม่ได้หรอกนะครับเปลืองพื้นที่ต้นอื่นเนาะนะครับแต่ว่าความสวยงามน,นี่ผมได้ถ้าทุกคนมาชมในคลิปเนี้ยอัปเดตให้ชมนะครับเห็นไหมนะครับซื้อมาซื้อมาตอนนั้นผมซื้อมาในราคาต้นละประมาณเท่าไหรสองร้อยนะครับสองร้อยบาทเออซื้อมาสองร้อยบาทตอนนี้ก็คุ้มแล้ว นะครับถ้าหากต้นเขาออกลูกออกหล้านมานะครับก็ถือก็ถือว่าเป็นกําไรให้เรานะครับหลายคนอาจจะไม่ใช่หลายคนบางคนอาจจะมองว่าเออมันทรงใบแบบยึกยิ่งย,ย,ยืมันไม่สวยนะครับแต่สําหรับความคิดผมว่ามันสวยนะบอลสีแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเขาเองนะครับเหมือนคนเหมือนคนเราเนี่ยจะให้เหมือนกันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนะครับบอลสีก็เหมือนกัน มันก็มีลักษณะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับเหมือนเราก็มีเอกลักษณ์ของเราเป็นแบบส่วนตัวของเราอออประมาณนั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นลักษณะเฉพาะของเขาสวยงามนะผมว่าสวยอะ่ะเออนี่ใบก็ใหญ่ดีสวยดีด้วยนะครับถ้าหากคนที่เขาชอบบอลสีแบบทรงไซส์ใหญ่ๆอะ่ะบอลสีต้นนี้ตอบโจทย์มากนะครับผมก็จะทําจํานวนเอาไว้เป็นต้นแม่พันก่อนนะครับนะถ้าเขามีหนอเราก็ค่อยแยกหนอ นะครับเมื่อแยกหนอแล้วก็ปลูกเลี้ยงไปอีกสักระยะก็ค่อยผ่าหัวก็ได้อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายๆคลิปบอลสีก่อนที่เราจะผ่าหัวนะ่ะเราจ้องต้องแยกหนอเขาให้ได้ก่อนนะครับเนาะทุกคนต้องแยกหนอเขาให้ได้ก่อนแต่ว่าบอนสีต้นนี้นะครับถ้าหากโดนแดดแรงแดดแรงเขาสลดนะทุกคนผมพูดตรงๆเขาสลดเขาใบแบบก้านสลดเลยแหละเพราะว่าเลี้ยงในตู้ไงเออเขาก็โตดีจริงแหละแต่ว่า ถ้าหากนามาเลี้ยงนกตู้มันก็ต้องให้เวลาเขาปรับสภาพหน่อยเนาะนี่ครับก็พามาชมเนี่ยใครสวยก็นะครับถ้าสวยก็คอมเมนต์บอกถ้าชอบถ้าสวยก็คอมเมนต์บอกถ้าชอบก็คอมเมนต์มานะครับทุกคนผมอยากตอบคอมเมนต์มากอยากให้ทุกคนคอมเมนต์นะช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยออ กดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์ให้ผมด้วยนะเออน,นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดินทางก้าวสู่ข้างหน้าด้วยกันมีความสุขกับการเกษตรมีความสุขกับการปลูกด้วยกันนะครับเพื่อนๆนี่สวยงามมากนําพาทุกคนมาชมบอลสีต้นนี้นะครับแต่ก่อนต้นนี้ผมตั้งชื่อว่าบอลสีมีลาบเนาะเออตั้งชื่อเล่นๆนะครับตั้งชื่อเล่นๆแต่ว่าเปลี่ยนชื่อดีกว่ายังไม่ให้เขามีชื่อหรอกเรียกว่าบอลสีลูกไม้ของโอนใจรักเกษตรนี่แหละ นะครับไม่มีชื่อ,อต้นพ่อต้นแม่ก็ไม่รู้แต่รู้ว่าสวยนะครับไม่มีชื่อไม่สําคัญผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องชื่อนะครับแต่ผมสนใจความงามบนใบของเขานะครับเห็นไหมก็เป็นบอนซีที่ทรงใหญ่มากนี่เดี๋ยวจะถือเห็นไหมทุกคนนี่ผมถือให้ชมนี่เห็นไหมครับก็ก้านเขาก็เป็นทรงพุ่มนะนะครับก็มีหกใบปลูกในกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วนี่เห็นไหมใหญ่มากนะครับให้ชมใกล้ในี่มันเต็มจอไงผมก็เลยต้อง วางไกลๆอ่ะอต้องวางไกลๆแบบนี้นะครับจะได้ให้เห็นชัดเจนเนาะนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้ก็นะครับไม่มีอะไรมากพามาชมความงามพามาอัปเดตบอลสีลูกไม้สวยๆของผมในคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ